สวัสดีครับได้เวลาของ2017มิติโลกกับผมกิตติเดชธนเดชสุวรรณครับนโยบายปิดกั้นผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นผ่านมาประมาณสักครึ่งปีตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาแล้วนะครับเพราะล่าสุดนี้กองทัพแคนาดาต้องตั้งค่ายผู้ลี้ภัยครับรองรับคนที่อพยพมาจากสหรัฐประมาณ500คนครับ ทหารแคนาดาราวหนึ่งร้อยนายกำลังเร่งตั้งเต็นท์ชั่วคราวที่มีไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อนเพื่อรองรับผู้ขอลี้ภัยราว500คนในเมืองแซงแบกนาเดลาโครัฐคุยเบกของแคนาดาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองแพตเบิร์กรัฐนิวยอร์กของสหรัฐระหว่างที่พวกเขาเรอผลการขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยครับการสร้างค่ายผู้อพยพชั่วคราวเริ่มขึ้นเกือบสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่สนามกีฬาโอลิมปิกในเมืองมอนทรีออลถูกเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยให้กับผู้อพยพจากสหรัฐ ตามรายงานระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนมีผู้อพยพกว่า3,000คนเข้าไปในรัฐคุยเบกและจะต้องใช้เวลา2-3วันในการตรวจสอบเอกสารขอสถานะผู้ลีภ้ภัยทำให้ระหว่างนั้นผู้ขอลี้ภัยจะยังไม่มีที่พักและในเดือนกรกฎาคมมีผู้อพยพอ,อ,อีกประมาณ1,200คนเข้าสู่คุยเบกซึ่งเกือบ90%้เป็นคนจากประเทศเฮติครับ เมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าโครงการช่วยเหลือชาวเฮติที่ประสบแผ่นดินไหวเมื่อปี2553จะสิ้นสุดลงในเดือนมก,กราคมปีหน้าซึ่งปัจจุบันมีชาวเฮติราว58,000คนได้รับอนุญาตให้อาศัยในสหรัฐได้ชั่วข่าวครับ